หลังจากที่นางเอกตามหาพระเอกตามที่อยู่ที่โอนูให้เอาไว้และเมื่อไปถึงเธอก็ดันเห็นพระเอกเดินมาพร้อมกับบิริจิกและภาพที่เห็นมันก็ทำให้เธอรู้สึกเสียใจอย่างมากแถมเมื่อบิริจิกเห็นว่านางเอกมาที่นี่เธอก็ยังหันหน้ามาทำท่าทางเย้ยใส่นางเอกก่อนที่ทั้งคู่จะขึ้นรถไปด้วยกันทิ้งให้นางเอกยืนเสียใจอยู่คนเดียวซึ่งแท้จริงแล้วบิริจิกนั้นก็มาหาพระเอกที่บ้านเมื่อเช้าก็เพราะว่าเธออ้างว่าเธอกลัวโดนทำร้ายหลังจากที่รถของเธอถูกเจาะยางมาก่อนหน้านี้และพระเอกเมื่อเห็นแก่ความเป็นเพื่อนก็เลยอาสาขับรถไปส่งเธอที่มหาวิทยาลัยเองส่วนทางด้านนางเอกนั้นก็ไประบายเรื่องนี้ให้กับพีน่าฟังแล้วก็หงุดหงิดอย่างมากกับภาพที่เธอเห็นและพีน่าก็พยายามปลอบใจนางเอกให้ใจเย็นลงก่อนอย่าเพิ่งคิดไปไกลกว่านั้นแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่ามันจบลงแล้วต่อจากนี้ไปเธอจะไม่ปล่อยใจไปให้กับพระเอกอีกแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ขับรถมาถึงมหาวิทยาลัยอารีที่เห็นพระเอกขับรถมาเขาก็รีบเข้าไปขอโทษหลังจากที่วันก่อนดันมีเรื่องกันโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าพระเอกคือลูกของเจ้าของพระเอกนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรในเรื่องนี้แต่ว่าเขาก็ได้ถามอารีในเรื่องที่รถของบิจิถูกเจาะยางและก็บอกว่าเขาจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงลานจอดรถดูว่าใครเป็นคนทำซึ่งเมื่อพูดเสร็จพระเอกก็ขับรถไปและมันก็ทำให้อารีกังวลอย่างมากเพราะว่าเขาเองก็ลืมคิดถึงเรื่องกล้องวงจรปิดถ้าหากว่ามีคนเปิดดูไฟล์จากกล้องนั้นมันก็จะพบว่าเขานี่แหละคือคนที่เจาะยางรถของบิริจิกจากนั้นพระเอกก็ได้ไปถามหานางเอกจากเพื่อนของนางเอกนะครับแต่ว่าเพื่อนนางเอกก็ได้บอกว่ายังไม่เจอนางเอกเลยในวันนี้แล้วหลังจากนั้นนิวก็ได้เข้ามาทักทายพระเอกแล้วก็ถามว่าทำไมไม่รับสายของเธอโกรธอะไรเธอเหรอพระเอกนั้นก็บอกว่าถึงคุยไปยังไงนิวก็เข้าข้างพ่อเขาอยู่ดียังจำเรื่องอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนได้ไหมที่เขาขับรถชนคนเมาจนตายซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแต่ว่าตอนนั้นนิวก็ไม่ยอมบอกพ่อให้รู้ความจริงเรื่องราวนั้นมันก็เลยยังติดอยู่ในใจของเขาไม่เคยลืมนิวก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะแล้วก็ถามกับพระเอกไปนะว่าเมื่อเช้าเนี่ยแปลกใจไหมที่ได้เจอนางเอกพระเอกก็เลยงงว่านางเอกเกี่ยวอะไรด้วยนิวก็เลยบอกว่าเธอกับโอนูบอกให้นางเอกไปหาพระเอกพระเอกนั้นก็เลยไม่พอใจมากที่นิวกับโอนูมายุ่งเรื่องของเขาอีกแล้วและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พยายามโทรหานางเอกแต่ว่านางเอกก็ไม่รับสายโดยในตอนนี้นางเอกก็มานั่งระบายอยู่กับพีน่าว่าการรักใครสักคนทำไมมันถึงยากขนาดนี้ทำไมเธอต้องเจอเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดหัวใจแบบนี้ด้วยเธอไม่อยากจะกลับไปรักพระเอกอีกซึ่งในขณะที่กำลังคุยกันอยู่พระเอกก็ได้มาหานางเอกพอดีนางเอกนั้นก็พยายามจะเดินหนีแต่ว่าพระเอกก็ได้ขอร้องให้เธอนั้นคุยกับเขาก่อนแล้วก็พยายามอธิบายว่าเขากับบริจิกมันไม่มีอะไรจริงๆนางเอกนั้นก็ไม่ยอมฟังพร้อมกับบอกว่าชีวิตของเธอกับเขามันต่างกันเกินไปทั้งเรื่องของครอบครัวแล้วก็คนรอบตัวเธอด้วยเธอก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากจะจบความสัมพันธ์นี้ซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่อยากจะยุติความสัมพันธ์กับนางเอกก็เลยบอกกับนางเอกว่าเธอจะจบในสิ่งที่มันยังไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้หรอกนางเอกที่ได้ยินคำพูดนั้นมันก็เลยทำให้เธอนั้นคิดได้แล้วก็ลังเลขึ้นมาก่อนที่เธอจะเดินจากไปส่วนทางด้านอารีเขาก็ได้แอบมาเจอกับบิริจิกพร้อมกับบอกนะครับว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่ที่ลานจอดรถถ้าเกิดมีคนตรวจดูก็จะรู้ทันทีว่าเขาเป็นคนเจาะยางรถและแผนของบิริจิกก็จะถูกเปิดเผยด้วยแต่ว่าบิริจิกกลับทำเป็นไม่สนใจแล้วก็โยนความผิดให้กับอารีทุกอย่างถ้าหากว่าเรื่องมันแดงขึ้นมาจริงๆอารีก็เลยเปิดเสียงที่เขาเพิ่งจะใช้โทรศัพท์อัดไว้ในระหว่างที่คุยกับบิริจิกบิริจิกได้ฟังนั้นก็ตกใจมากเพราะว่าในตอนนี้ก็เท่ากับว่าอารีมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะบอกว่าเธอเป็นคนสั่งให้กับอารีเป็นคนทำแล้วก็ให้บิริจิกตัดสินใจให้ดีก่อนว่าจะทำอะไรซึ่งหลังจากที่อารีกับบิริจิกแยกจากกันเราก็จะได้เห็นนะครับว่านาสลิมได้ยืนแอบฟังเรื่องที่ทั้งคู่ได้คุยกันอยู่ด้วยตัดภาพไปที่อาร์เซนาในตอนนี้เธอก็รู้สึกผิดปกติกับตัวเองก็เลยไปหาหมอแล้วผลมันก็ดังออกมาว่าเธอกำลังตั้งท้องได้7สัปดาห์แล้วอาร์เซนาได้ยินก็ตกใจมากเพราะว่าพ่อของพระเอกก็เคยบอกเอาไว้ว่าเขาจะไม่มีลูกอีกแต่ว่าตอนนี้เธอกลับท้องเอาซะอย่างนั้นแต่ว่าอาร์เซนาเองก็คิดว่าเธอจะเก็บเด็กคนนี้เอาไว้และก็จะเป็นไพ่ตายสำหรับการยึดทุกอย่างจากพ่อพระเอกมาเป็นของเธอให้ได้อาร์เซนาก็เลยต้องปิดเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อนแต่ว่าแม่ของบริจิตก็ดันบังเอิญมาเจอเธอที่โรงพยาบาลพอดีแล้วก็ได้ยินพนักงานบอกยินดีกับเธอด้วยอาร์เซนาก็เลยต้องโกหกว่าเธอไปตรวจเจอเนื้องอกแต่ว่าผลออกมาว่าไม่เป็นอะไรพนักงานก็เลยยินดีกับเธอก็แค่นั้นแล้วหลังจากนั้นอาร์เซนาก็ได้ไปเจอกับนักสืบที่เธอจ้างให้ติดตามผู้หญิงที่ชื่อว่าไอเชซึ่งตอนนี้นักสืบของเธอก็ได้แอบตามแล้วก็ถ่ายรูปไอเชที่กำลังอยู่กับชายอื่นเอาไว้เยอะแยะโดยไอเชนั้นก็แอบมีความสัมพันธ์กับชายอื่นโดยที่สามีของเธอไม่รู้เรื่องอาร์เซนาก็เลยคิดจะนำรูปนี้เอาไว้แบ็กเมย์ไอเชแล้วก็ดำเนินแผนการของเธอต่อไปส่วนทางด้านนิวนั้นเธอก็ได้ไปหาพ่อของพระเอกแล้วก็นั่งคุยกันซึ่งพ่อของพระเอกก็รู้สึกเสียใจที่ต้องทะเลาะกับพระเอกในวันนั้นนิวก็เลยเสนอแผนที่จะทำให้พระเอกกับพ่อคืนดีกันโดยอีก2วันจะเป็นวันเกิดของพระเอกเธอก็เลยอยากจะจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับพระเอกเพื่อจะเป็นโอกาสให้พ่อกับพระเอกได้เคลียร์ใจกันด้วยซึ่งพ่อของพระเอกก็เห็นดีในเรื่องนี้แล้วก็ให้นิวจัดการได้นิวก็เลยโทรติดต่อเพื่อนของพระเอกเพื่อจัดเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเขา
ส่วนทางด้านของบีลิจิกเมื่อเธอได้รู้เรื่องว่ามีกล้องวงจรปิดจากอารีมันก็เลยทำให้เธอนั้นกลัวว่าจะถูกเปิดเผยความจริงเธอก็เลยพยายามแอบเข้าไปห้องรักษาความปลอดภัยเพื่อจะดูคลิปจากกล้องวงจรปิดวันนั้นแต่ว่าเธอนั้นก็ยังเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มาที่ห้องพอดีและเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถของบีลิจิกด้วยเพราะว่ากล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถวันนั้นมันเสียก็เลยไม่สามารถเปิดดูได้แต่ว่าพวกเขาก็กำลังติดต่อคนมาซ่อมให้แล้วบีลิจิกได้ยินแบบนั้นก็เลยโล่งใจมากขึ้นที่บังเอิญเนี่ยกล้องมันดันเสียวันนั้นพอดีมันก็เลยทำให้อย่างน้อยความจริงก็ยังไม่ถูกเปิดเผยในเร็วๆวันนี้แล้วหลังจากนั้นบีลิจิกก็ได้ไปเจอกับนิวเพื่อจะคุยเรื่องการเตรียมเซอร์ไพรส์งานวันเกิดให้กับพระเอกส่วนทางด้านอาลีเขาก็ได้เจอกับนาสลิมซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ทำความรู้จักกันมาแล้วนาสลิมก็ได้บอกว่าเธอรู้นะว่าอาลีกับบีลิจิกกำลังมีปัญหากันอยู่อาลีนั้นก็เลยเล่าเรื่องที่ลานจอดรถให้กับนาสลิมฟังทั้งหมดนาสลิมได้ฟังก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าหวานหมูแล้วล่ะในตอนนี้ก็คงจะมีตู้ ATM ที่ชื่อว่าบีลิจิกให้กับเธอได้กดเงินมาใช้ได้แบบสบายๆนาสลิมก็เลยเตรียมกับอาลีเพื่อจะหวังใช้โอกาสนี้หลอกเอาเงินจากบีลิจิกมาให้ได้ส่วนทางด้านพระเอกเขาก็ได้พยายามขับรถตามตื้อนางเอกจนในที่สุดนางเอกก็ยอมขึ้นรถมากับเขาแต่ว่านางเอกก็ได้บอกอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเขามันคงไปต่อกันไม่ได้แต่พระเอกก็ยังไม่ยอมแพ้โดยเขานั้นก็ขอไปส่งนางเอกที่บ้านได้ไหมนางเอกก็ยอมให้ไปส่งที่หน้าบ้านและเมื่อไปถึงพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกก่อนที่เธอจะเข้าไปในบ้านว่ามีหลายคนเนี่ยคาดหวังให้เธอกับเขาต้องเลิกกันนะซึ่งเขาไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นนางเอกก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยคราวนี้พวกเขาอาจจะพูดถูกแล้วก็เดินเข้าบ้านไปพระเอกก็เลยรู้สึกเสียใจมากและก็เลยขับรถออกไปซึ่งในระหว่างที่เขาขับรถออกไปนั้นก็ได้สวนกับบาบาด้วยซึ่งบาบาเองก็ได้ชะลอรถดูหน้าพระเอกให้ชัดๆว่าไอ้หนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่จากนั้นในวันต่อมาพระเอกก็ให้ช่างมาดูคอมพิวเตอร์ให้กับเขาแต่ว่าช่างก็นั้นพบว่ามีคนแอบลงโปรแกรมคอยติดตามเขาอยู่เมื่อรู้แบบนั้นเขาก็เลยพุ่งเป้าไปที่อาเซนาพระเอกก็เลยโทรไปหาอาเซนาทันทีและก็บอกว่าเขาจะบอกเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้รู้ซึ่งอาเซนานั้นก็รู้อยู่แล้วว่าบีลิจิกเป็นคนทำเพราะว่าวันที่บีลิจิกลงโปรแกรมเธอก็ได้แอบเห็นด้วยแต่ว่าอาเซนาก็ไม่ได้ปฏิเสธกลับปล่อยให้พระเอกคิดไปแบบนั้นแถมยังท้าทายพระเอกอีกว่าถ้าเกิดแน่จริงก็ให้พูดกับเธอต่อหน้าพ่อของเขาด้วยซึ่งเมื่อพระเอกได้ฟังก็โมโหอย่างมากแล้วก็เลยบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดวันนั้นมาถึงไม่ว่าใครหน้าไหนก็ช่วยอาเซนาไม่ได้ให้อาเซนาเตรียมใจเอาไว้ได้เลยเมื่อพูดจบพระเอกก็วางสายไปแล้วหลังจากนั้นบีลิจิกก็ได้ขับรถมาที่มหาวิทยาลัยโดยที่มีอาลีมาดักรอเธออยู่แล้วก็ได้บอกกับบีลิจิกว่ากล้องวงจรปิดที่ลานจอดรถมันใช้งานไม่ได้มันก็เลยไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นคนเจาะยางบีลิจิกที่รู้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องนี้แล้วก่อนที่เธอจะขับรถไปบีลิจิกก็เลยถามอาลีไปตรงๆว่าเขาต้องการเงินเท่าไหร่เป็นค่าปิดปากอาลีก็เลยบอกว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ต้องการเงินหรอกเอาไว้เมื่อต้องการเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะบอกเองบีลิจิกก็เลยบอกว่าอย่ามาล้อเล่นกับเธอแบบนี้อีกแล้วก็ขับรถออกไปด้วยความหงุดหงิดจากนั้นต่อมานางเอกก็ได้บังเอิญเจอกับบีลิจิกบีลิจิกก็พยายามพูดแซะนางเอกว่าพระเอกหายไปไหนซะล่ะไม่มาด้วยกันเหรอซึ่งพระเอกก็เดินมาพอดีด้วยบีลิจิกก็เลยแกล้งหันไปบอกกับพระเอกว่าเธอลืมแว่นกันแดดไว้ในห้องน้ำบ้านพระเอกน่ะแต่ว่าพระเอกก็ได้บอกว่าเธอจะลืมแว่นในบ้านเขาได้ยังไงในเมื่อเช้าวันนั้นเธอมาที่บ้านของเขาแค่2นาทีเองแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในบ้านด้วยทำเอานางเอกถึงกับแอบยิ้มล่ะครับส่วนบีลิจิกเองก็หน้าแตกไปตามระเบียบแต่ว่าเธอก็ยังไม่ยอมแพ้เธอนั้นก็หันไปแซะเรื่องชุดของนางเอกว่ามันดูเชยมากแต่ว่านางเอกนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรและในระหว่างนั้นบีลิจิกก็มีสายเข้าเธอก็เลยเดินไปรับโทรศัพท์ซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีอะไรบางอย่างกับเธอด้วยส่วนทางด้านอาลีก็ได้ไปเจอกับนาสลิมอีกครั้งแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขาคุยอะไรกับบีลิจิกนาสลิมได้ฟังก็ถึงกับกุมขมับก็เลยถามอาลีไปว่าบอกแบบนั้นไปทำไมล่ะเขาน่าจะแกล้งบอกว่าเขามีไฟล์ไว้ในมือเพื่อจะได้เรียกเงินจากบีลิจิกได้และหลังจากที่นัสลิมคุยกับอาลีเสร็จเธอก็ได้เดินไปเจอบีลิจิกพอดีและบีลิจิกก็เลยเรียกนัสลิมให้มาคุยด้วยโดยยื่นข้อเสนอให้กับนัสลิมว่าถ้าเกิดมีข่าวหรือว่ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนางเอก็ให้เอามาบอกเธอด้วยเธอจะมีเงินให้กับนัสลิมเป็นค่าตอบแทนซึ่งมันก็เข้าทางนัสลิมพอดีที่เธอคิดแต่เรื่องเงินโดยไม่สนใจเรื่องไหนทั้งนั้นเธอก็เลยตอบรับข้อเสนอนี้จากบีลิจิกต่อมาทางด้านพระเอกก็ยังคงตามง้อนางเอกอยู่โดยได้บอกนะครับว่าเขากับนางเอกเข้ากันได้ดีมากก็เลยอยากจะให้นางเอกให้โอกาสเขาหน่อยแต่ว่านางเอกก็ยังไม่ยอมตอบอะไรพระเอกพระเอกก็เลยขอให้นางเอกไปกินข้าวเย็นเพื่อมิตรภาพที่ดีต่อกันในวันนี้นางเอกนั้นก็ยิ้มแล้วก็ตกลงที่จะไปกินข้าวเย็นกับเขาแต่ว่าเธอนั้นก็ได้ขอพระเอกให้พาไปในที่ที่ไม่ต้องมีคนเยอะแล้วก็เรียบง่ายซึ่งพระเอกก็ได้รับปากนางเอกแล้วในเย็นวันนั้นนางเอกก็ได้เตรียมที่จะออกไปกินข้าวกับพระเอกแต่ว่าแม่นางเอกก็ได้ถามว่าเธอจะไปกินข้าวกับบูรักหรือเปล่า
เปล่าเพราะว่าคราวก่อนบูรักก็เคยส่งดอกไม้มาให้ถึงที่บ้านแต่ว่านางเอกก็บอกว่าไม่ใช่เธอจะไปกินข้าวกับพระเอกซึ่งแม่ของนางเอกนั้นก็กังวลใจมากที่นางเอกจะคบกับพระเอกที่เป็นลูกของอิซานแฟนเก่าของเธอแต่ว่าเธอนั้นก็ยินดีที่จะเห็นนางเอกมีความสุขแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มารับนางเอกและเขาก็ได้พานางเอกไปยังที่บ้านของยายเขาที่ตอนนี้เขาได้ย้ายมาอยู่คนเดียวหลังจากที่ทะเลาะกับพ่อซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้นั่งกินข้าวแล้วก็คุยถึงเรื่องต่างๆกันจนเข้าใจกันได้แล้วมันก็ลงเอยด้วยการที่ทั้งคู่นั้นจูบกันแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขจากนั้นเช้าวันต่อมานางเอกก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสและพระเอกก็มารับเธอไปที่มหาวิทยาลัยด้วยกันแต่ว่าทางด้านของอาเซนาเธอกลับกำลังเจอปัญหาอยู่เมื่อมีคนแอบถ่ายรูปของเธอกำลังกระหนุ่งกระหนิงอยู่กับเทรนเนอร์แล้วก็กำลังจะเอาภาพไปลงเป็นข่าวแต่มันก็ยังดีนะครับที่พ่อของพระเอกเป็นเพื่อนสนิทกับเจ้าของนิตยสารนั้นเขาก็เลยสั่งว่าไม่ให้ออกข่าวนี้ไปแล้วพ่อของพระเอกก็มาต่อว่าอาเซนาที่ทำตัวไม่ไว้หน้าครอบครัวของเขาแล้วก็บอกว่าเขาสามารถทำให้เธอกลับไปเป็นคนที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมได้นะถ้าหากว่าเธอยังทำเรื่องแบบนี้อีกอาเซนานั้นก็กลัวมากแล้วก็เลยตอบตกลงว่าเธอจะไม่ทำอีกซึ่งในเรื่องนี้มันก็คือฝีมือของบิจิกโดยเธอนั้นก็รู้นะครับว่าอาเซนากำลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับเทรนเนอร์เธอก็เลยจ้างคนให้คอยตามดูแล้วก็แอบถ่ายภาพมาให้กับเธอนั่นเองแล้วหลังจากนั้นบิลิจิก็ได้ไปที่มหาวิทยาลัยแล้วเซเนฟก็ดันพูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนพระเอกกับนางเอกอยู่ด้วยกันนะซึ่งมันก็เลยทำให้บิลิจิกนั้นถึงกับช็อกเธอก็เลยเดินไปสั่งของหวานมากินแล้วก็ไปอ้วกในห้องน้ำซึ่งมันก็คือวิธีการที่จะระบายความรู้สึกของเธอออกมานะแต่มันก็ดันมีมือดีได้แอบตามเธอเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ถ่ายคลิปที่มีเสียงของเธอกำลังอ้วกอยู่ในห้องน้ำด้วยและเมื่อบิลิจิกออกมาคลิปนี้มันก็ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วมหาวิทยาลัยแล้วผู้คนที่ได้เห็นบิลิจิกก็เลยต่างมองเธอด้วยความประหลาดจนทำให้เธอไม่สามารถทนสายตาพวกนั้นได้บิลิจิกก็เลยรีบกลับบ้านในทันทีส่วนทางด้านนางเอกที่ได้เห็นคลิปนี้แต่ว่าเธอกลับรู้สึกสงสารบิลิจิกมากกว่าที่กำลังป่วยเป็นบูลิเมียแล้วคนที่ทำเรื่องนี้ก็คือเซเนฟเพราะว่าเธอนั้นก็ไม่พอใจที่บิลิจิกทำตัวอยู่เหนือคนอื่นแล้วก็คอยกดคนอื่นให้ต่ำอยู่แบบนี้เธอก็เลยจ้างนัสลิมแอบตามถ่ายคลิปบิลิจิกแต่ดูเหมือนว่านัสลิมอยากจะได้เงินเพิ่มจากเซเนฟแต่ว่าเซเนฟก็ได้บอกว่าเธอจะไม่ให้เพิ่มแล้วก็ให้คอยรอโทรศัพท์จากเธอว่าเธอจะให้ทำอะไรต่อไปอีกส่วนทางด้านบิลิจิกนั้นเมื่อเธอกลับไปที่บ้านเธอก็ได้แต่นั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจที่เธอกลายเป็นตัวตลกที่ถูกคนหัวเราะยอกแต่ว่าแม่ของเธอกลับเข้ามาบอกว่าให้รวบรวมสติแล้วกลับไปจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับพระเอกเธอเพื่อจะให้แผนมันดำเนินการต่อไปได้บิลิจิกก็เลยรวบรวมสติเพื่อไปเตรียมปาร์ตี้เซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพระเอกในคืนนี้ส่วนทางด้านนางเอกนั้นเธอก็ไม่รู้มาก่อนว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพระเอกพระเอกก็เลยบอกว่าเขาให้เธอมากินข้าวเพื่อฉลองกับเขาเมื่อวานตอนเย็นแล้วไงแต่ว่านางเอกก็อยากจะทำอะไรมากกว่านี้เธอก็เลยแอบไปซื้อเค้กแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ให้กับพระเอกพระเอกนั้นก็ดีใจมากแล้วก็เลยเข้าไปจูบนางเอกด้วยความรักแต่ว่าหลังจากนั้นนางเอกก็ได้รับข้อความจากบิลิจิกที่ส่งให้กับเพื่อนทุกคนว่าวันนี้มีงานเลี้ยงเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพระเอกนางเอกก็เลยตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์พระเอกที่งานเลี้ยงนี้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็มานั่งกินข้าวอยู่กับนิวแล้วก็โอนูในที่เขาก็ไม่รู้เรื่องงานเลี้ยงมาก่อนจนโอนูกับนิวก็ได้พาเขาไปที่จัดงานแล้วอยู่ๆไฟก็ดับพร้อมกับวิดีโอที่ถ่ายเขาตอนเด็กกับครอบครัวก็ได้ถูกฉายขึ้นซึ่งมันก็เป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ที่พ่อของเขาได้เตรียมเอาไว้พระเอกนั้นก็เลยรู้สึกขอบคุณพ่อเขาอย่างมากทางคู่ก็เลยเข้าโอบกอดกันคลายความบาดหมางที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ได้ออกมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพระเอกซึ่งนางเอกก็ได้มาในงานนี้ด้วยแล้วเธอก็ได้แต่งตัวสวยมากจนพระเอกแทบจะละสายตาไม่ได้พระเอกนั้นก็ดีใจมากที่นางเอกมาที่นี่แล้วก็ได้กระซิบข้างหูนางเอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในคืนนี้แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกไปแนะนำให้พ่อของเขารู้จักแต่ว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นมันก็ได้มีแขกมาเซอร์ไพรส์ในงานนี้ด้วยซึ่งก็คือบูรักนั่นเองบูรักได้ไปรักษาตัวที่ต่างประเทศจนหายดีแล้วก็กลับมาที่นี่และในการกลับมาครั้งนี้บูรักก็มาพร้อมกับความแค้นพระเอกที่หักหลังเขาแล้วก็แย่งนางเอกไปจากเขาและเขาก็เลยคิดว่าสักวันจะต้องให้พระเอกชดใช้ให้ได้และนอกจากนั้นแล้วบูรักก็ยังมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนั่นก็คือสามีของไอเชหรือชายคนที่เคยถูกพระเอกขับรถชนนั่นเองครับซึ่งพระเอกก็ได้คิดว่าเขาตายไปแล้วมาโดยตลอดในตอนนี้เขาก็ได้มาปรากฏตัวขึ้นในงานเลี้ยงวันเกิดของพระเอกและ EP ที่6ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้พระเอกกับนางเอกได้กลับมารักกันอีกครั้งแต่พระเอกก็ยังคงต้องฝ่าฟันปัญหาครอบครัวของเขารวมถึงคนที่จะเข้ามาขัดขวางความรักของเขากับนางเอกอีกด้วยสุดท้ายแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็คงต้องตามลุ้นกันใน EP หน้านะครับมีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ